ครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับมีหลายคนมาถามนะครับว่าควรอัพ2แบงค์นะครับให้เป็นแบงค์หนึ่งทำยังไงนะครับการที่เธอจะพับ2แบงค์ให้เป็นแบงค์หนึ่งเนี่ยเวลาเล่นนะครับเธอจะต้องพยายามเคลียร์แบงค์ให้เขาดูก่อนว่าแบงค์2ใบนี้ไม่มีอะไรแบงค์2ใบนี้ไม่มีแล้วเธอก็พยายามจับนะครับจับแล้วเวลาจับแบงค์นะครับเวลาจับแบงค์หรือเวลาเคลียร์แบงค์อย่างเงี้ยนะครับเธอก็ต้องพยายามต้องพับนะครับพับในการพับแบงค์นะครับในการพับแบงค์เนี่ยต้องจับให้มันเท่านะครับแล้วก็ลูบไม่ต้องทำเร็วอย่าทำเร็วทำช้าๆแต่จะทำยังไงก็แล้วแต่ไม่ให้เขาจับได้ไม่ให้เขาจับได้ดูนะครับจับพับครับพับไม่ต้องเร็วแต่จะต้องทำให้เขาจับไม่ได้นะครับจับไม่ได้หลักการพับนะครับหลักการพับก็คืออย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าไม่ต้องเร็วเอาช้าๆแล้วให้เขาจับไม่ได้ก็คือเมื่อกี้มันมีอยู่2แบงค์ใช่ไหมครับเราจะพับให้แบงค์มันเล็กลงมานิดนึงนะครับพับดูดีนะครับพับจับแต่ต้องฝึกขึ้นมาเยอะๆนะต้องฝึกตัวคำว่าต้องฝึกตรงนี้สำคัญเวลาเล่นนะครับเวลาเล่นหรือเวลาจะทำแบงค์อะไรก็แล้วแต่จับนะครับเราจับปุ๊บแล้วเราเคลียร์แบงค์ให้เขาดูว่ามันไม่มีอะไรจับเคลียร์แบงค์ให้เขาดูว่าไม่มีอะไรหรือในการลูดแบงค์หรือในการทำอะไรก็แล้วแต่จับนะครับแล้วเราเคลียร์ให้เขาดูว่าแบงค์มันไม่มีอะไรตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเธอจะเล่นอะไรก็แล้วแต่หรือเวลาเธอจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเธอจะทำอะไรก็แล้วแต่ฝากไว้นิดนึงว่าสิ่งสำคัญแบงค์มันมีอยู่2ใบเมื่อกี้แต่มันสามารถทำให้มีอะไรเขาทำได้อย่างไร